بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับท่านพี่น้องท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการเยาวชนแห่งสัจธรรมอีกครั้งนึงนะครับเยาวชนบนทางธรรมครับที่วันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสำคัญนะครับเกี่ยวกับบรรดาเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวเป็นสำคัญเลยนะครับเนื่องจากรายการของเราต้องการที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาปลุกบรรดาเยาวชนนะครับรวมถึงผู้ที่ดูแลเยาวชนด้วยในการที่จะมายึดมั่นในหลักคำสอนนะครับตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและหลักคำสอนจากอัลอิสลามด้วยนะครับวันนี้ผมบุคคลิกะลิมีมาทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับและยังคงมีอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับจันอิมงเสงี่ยมมาพบกับพี่น้องตามเคยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมีแด่พี่น้องทุกท่านครับครับผมในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับน่าจะเป็นหัวข้อที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่ได้ยินในสังคมเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าหากว่าขาดในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ไปเนี่ยนะครับสังคมคงอยู่กันอย่างยากลำบากมากเลยครับอาจารย์ยูซุฟครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องของความยุติธรรมกับลูกๆนับว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากครับวันนี้อาจารย์ยูซุฟเป็นคนที่จะเลือกหัวข้อมาพูดคุยกันท่านพี่น้องนะครับเริ่มด้วยกับคำถามเลยแล้วกันอาจารย์ยูซุฟครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ยูซุฟถึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและอยากจะพูดคุยในวันนี้เป็นพิเศษครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์เรื่องของความยุติธรรมหรือการให้ความยุติธรรมกับลูกๆเนี่ย อาจารย์นาอิมนี่ก็ถามผมว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นมันคือพ่อแม่นะการเลี้ยงดูแต่ว่ามันจะส่งซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องปูพื้นมาก่อนว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบถึงลูกๆอย่างไรซึ่งแน่นอนครับการที่บอกว่าให้ความเป็นธรรมกับลูกๆนี่ก็ใครก็ต้องพูดที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองอ่ะที่บอกว่าให้ความเป็นธรรมหรืออาเดนภาษาเราคือให้ความเป็นธรรมมีความอัลอาดหรืออาเดนนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดถึงผลว่าให้มันโยงกับเรื่องของเราเนี่ยนะที่ว่าเยาวชนบนทางธรรมเนี่ยก็คือว่าก็คือผู้ที่เลี้ยงดูผู้ปกครองก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างที่บอกไปแล้วแน่นอนครับผู้เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเนี่ยจะต้องปกป้องตัวของเขาและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกอันนี้อันดับแรกนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูกูอันฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวเจ้าทั้งหลายนั้นให้พ้นจากไฟนรกนะครับกูอันฟุซากุมเริ่มด้วยตัวของตัวเองก่อนแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ได้พูดถึงการที่เราจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺนะครับแล้วก็การที่จะต้องไม่ทำชิริกไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็คือการทำความดีต่อพ่อแม่เลยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสว่าวะบุดูนะครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานานะครับที่อัลเลาะห์บอกว่าและพระเจ้าของเจ้านะครับได้ทรงกำหนดนะครับว่าพวกหลายอย่าได้อิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์นะครับและต่อจากที่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่าตั้งภาคีกับพระองค์แล้วนี่วะบินวาลิดัยนิอิห์ซานะและก็ให้ทำความดีต่อพ่อแม่อันนี้ถือว่าเป็นภาคผลอันยิ่งใหญ่นะครับและก็การเนรคุณในทางตรงข้ามเนี่ยคือไม่ทำดีต่อพ่อแม่คือการเนรคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่อีกเช่นเดียวกันภาษาเราเรียกว่าอุกุกุลวาลิดัยนี่นะครับการทรยศการเนรคุณต่อพ่อต่อแม่เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการที่เรานั้นจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นะครับเนี่ยซึ่งมันจะเป็นผลมาว่าถ้าเราทำมันจะต้องคู่กันที่บอกว่าจะได้ลูกจะให้ลูกทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยถามว่ามันเป็นผลไงก็เป็นผลมาจากว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องให้ความยุติธรรมพ่อแม่เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกๆในเรื่องการให้ความรักเนี่ยอาจจะไม่ในใจอะนะอันนี้มันห้ามกันไม่ได้พ่อแม่เนี่ยอาจจะรักลูกคนที่ขยันคนที่ตั้งใจเรียนคนที่ช่วยพ่อแม่เนี่ยอันนี้ห้ามไม่ได้ว่าจะรักคนที่มากกว่าคนที่ตั้งใจเรียนคนที่เรียนศาสนาคนนี้เนี่ยฟังบรรยายคนนี้เนี่ยท่องกุรอานพ่อแม่อาจจะรักคนนี้มากกว่าอันนี้ของในใจห้ามไม่ได้แต่ว่าการให้เนี่ยเรื่องของอัตยะเรื่องของฮิบะนะครับเรื่องของการให้เนี่ยอันนี้มันจะต้องให้เหมือนกันให้ความยุติธรรมจนกระทั่งอุลามะบอกว่าถึงแม้ว่ามีครอบครัวไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วนะเป็นลูกก็ยังต้องให้เหมือนกันเพราะในถืออะไรถือว่าเป็นลูก
นะครับฉะนั้นถ้าพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับลูกมันจะเชื่อมโยงกันฉะนั้นถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกเนี่ยผลที่ตามมาก็คือว่าอะไรครับลูกก็จะไม่ทำดีกับพ่อแม่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการที่พ่อแม่ไม่ความเป็นธรรมเขาก็จะเป็นเด็กที่เก็บกดเขาก็จะรู้สึกว่ามีเป็นปมด้อยเขาก็จะมองว่าพ่อแม่เนี่ยลำเอียงก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยเมื่อพ่อแม่ลำเอียงเนี่ยกลายเป็นผลไปหมดเลยอิจฉาระหว่างพี่น้องก็มีไม่ทำตามคำสั่งของพ่อแม่ก็มีเนื่องจากพ่อแม่เป็นผลก็คือเขาเหล่านั้นหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ความยุติธรรมในระหว่างลูกๆนะครับแสดงว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในส่วนหนึ่งที่อาจารย์ยูซุฟได้นำเสนอมาครับในเรื่องของการที่ลูกได้ทำการทรยศหรือว่าเนรคุณต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละใช่สาเหตุแล้วก็ทำให้เป็นอย่างนี้มันโยงกันอย่างนี้นะครับผมแสดงว่าเป็นความสำคัญอย่างมากมายเลยนะครับในเรื่องของความยุติธรรมที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับสมควรที่จะต้องมอบให้กับลูกนั้นจะนำมาซึ่งความดีงามที่ลูกนั้นจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยครับจากที่อาจารย์ยูซุฟได้นำเสนอมานะครับเรื่องของความรักจันเองครับอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกว่ามันไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเลือกรักลูกบางคนที่เขาเป็นคนดีนะครับเขาคอยที่จะมาปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่อย่างดีงามครับแต่เรื่องของการแสดงออกจันเองครับมันมีวิธีการยังไงในการจัดการทำให้เกิดความยุติธรรมระหว่างลูกๆบ้างครับครับผมก็ตรงเขาเรียกว่าความรักเนี่ยอาจจะห้ามไม่ได้อาจารย์ยูซุฟได้บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้านการปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องให้ได้รับซึ่งความเท่าเทียมซึ่งกันและกันคือบางทีเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าสาเหตุหรือปัจจัยที่พ่อแม่เนี่ยอาจจะแสดงออกเนื่องจากตัวลูกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างเช่นนะครับลูกอาจจะเป็นด้านเพศคือพ่อแม่เนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าอยากได้ลูกเพศนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดว่าให้ได้ลูกเพศนี้และถามว่าความผิดของลูกเนี่ยมีไหมในประเด็นนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะนี่หนึ่งหรือบางทีเนี่ยลูกออกมาอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกับลูกคนอื่นอาจจะมีคือหน้าตาด้านหน้าตาไม่ได้หล่อหรือไม่ได้สวยเหมือนกับลูกคนอื่นๆไม่ได้น่ารักเลยว่าง่ายๆนะอาจจะเป็นสาเหตุเช่นเดียวกันที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งปันความรักหรือว่าปฏิบัติกับลูกเนี่ยไม่เหมือนกันหรือบางทีอาจจะเป็นความฉลาดลูกแต่ละคนอาจจะมีความฉลาดในช่วงวัยเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันตัวอย่างชัดเจนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเราไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าได้รับการลำเอียงนะฮะแต่หมายถึงว่าความฉลาดบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้ทันตั้งใจที่จะไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับลูกๆแต่ว่าเนื่องจากอาจจะเป็นลูกคนเล็กด้วยอาจจะเป็นลูกที่มีแววที่ดูฉลาดหน่อยนะฮะแล้วการเอาใจใส่กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเอาใจใส่กับลูกคนเล็กหรือคนที่ฉลาดเนี่ยเป็นพิเศษทำให้ลูกคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่เป็นพี่เนี่ยเขาสังเกตเห็นสังเกตเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องได้รับแบบนี้แล้วตัวเองไม่ได้รับนะครับนั้นเนี่ยส่งผลที่จะยูซุฟบอกว่าอาจจะเป็นเหตุทำให้หนึ่งคือลูกเนี่ยกลับมาทรยศกับพ่อแม่ได้คือไม่เชื่อฟังเขาเรียกว่าเป็นการมีปฏิกิริยาตอบโต้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนื่องจากพ่อแม่ไม่ยอมให้เป็นทำความเป็นธรรมกับเขาเขาก็ต้องแสดงอะไรบางอย่างซึ่งเด็กก็ภาษาเด็กใช่ไหมครับหรือสองเนี่ยอาจจะส่งผลกับตัวลูกๆเองเกิดความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันตรงนั้นตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญมากคือสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนเก็บกดหรือว่าเก็บความรู้สึกต่างๆที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่แสดงออกไม่เหมือนกันผมมองอย่างนึงนะฮะจำคอรีว่าทางหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าลูกเป็นคนโตเนี่ยช่วยได้คือการที่ให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ลูกคนโตเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลน้องน้องจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นะฮะเราอย่าไปถือว่าเอาใจใส่เฉพาะน้องอย่างเดียวน้องเป็นคนเกิดมาใหม่บางทีเด็กเขาไม่เข้าใจว่าเด็กเกิดมาใหม่นี่คือเราจะต้องให้เอาใจใส่กับลูกคนเล็กเป็นพิเศษเนื่องจากเขาถูกแย่งความรักไปโดยเฉพาะลูกคนที่ล่าสุดนะฮะพอมีคนถัดจากเขามาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นดาวหรือเคยเด่นมาในครอบครัวถ้าคนโตเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรถ้ามีลูกหลายคนนะคนโตอาจจะไม่เป็นไรแต่คนที่ล่าสุดนะฮะพอล่าสุดเสร็จมีคนใหม่มาคนนี้จะถูกเหมือนกับถูกแย่งความรักไปใครก็จะไปโอ้ใครก็จะไปหามีของอะไรก็จะไม่ให้กับลูกคนเล็กมากที่สุดนะดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยได้คืออย่าแสดงออกให้กับลูกคนรองเล็กนะฮะได้เห็นว่าเราเนี่ยให้อะไรเป็นพิเศษกับลูกคนเล็กแล้วก็สองคือวิธีการหนึ่งคือให้ลูกคนก่อนเล็กสุดนะฮะให้เขาช่วยในการดูแลน้องพอมือดีเขาอาจจะแสดงบทบาทในการดูแลน้องได้เป็นอย่างดีแทนที่จะเป็นอิจฉานะฮะกับเหมือนกับว่าที่พ่อแม่ให้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วในการที่จะให้กับน้องๆ นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากจะต้องให้ความรู้สึกอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะบางทีลูกก็ทำดีกันจริงๆนะฮะลูกมีความน่ารักกว่ามีความเขาปฏิบัติกับดีกับพ่อแม่เนี่ยมากกว่า
ความรู้สึกอาจจะห้ามไม่ได้นะฮะแต่ว่าการปฏิบัติจำเป็นต้องปฏิบัติเท่ากันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเห็นนะฮะซอฮาบะห์ให้ของขวัญหรือให้ให้แก่ลูกอย่างนึงนะฮะสิ่งที่เป็นของที่มาจากพ่อแม่เนี่ยพอให้ไปแล้วท่านนบีถามว่ารู้ว่าชายคนนี้มีพี่น้องมีลูกหลายคนก็เลยถามว่าอ้าวตอยตะซาอิรวาลดีกามิสลาฮาดาท่านเนี่ยให้ลูกคนอื่นๆของท่านเหมือนกับที่ให้คนนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าละฉันไม่ได้ให้แบบนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับฟัตตะกุลลอฮ์วะอะดีลูบัยนะเอาเวลาดีกุมบุคอรีและมุสลิมหะดีษนะฮะนบีบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงยุติธรรมระหว่างลูกๆของพวกท่านนะครับนี่คือคำสอนที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับกับรายการเยาวชนบนทางธรรมครับเป็นหัวข้อที่มาจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะเป็นคำสั่ง ที่มาจากท่านนบีนะครับเน้นเป็นพิเศษเลยในเรื่องของลูกๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้ระบุเอาไว้นะครับในอายะห์กุรอานเนี่ยในหลายองค์การด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ยูซุฟได้นำเสนอไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าเรื่องของการทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอัลลอฮ์ได้สั่งเสียเอาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สั่งเสียคุณพ่อคุณแม่ให้สั่งเสียให้ลูกให้ทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นอัลลอฮ์ได้สั่งเสียให้บ่าวทั้งหมดเลยเนี่ยได้แสดงความยุติธรรมเนี่ยซึ่งกันและกันนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับจริงๆแล้วประเด็นในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่ลูกๆอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับแต่สังคมโดยรวมแต่วันนี้เรามาเน้นในเรื่องของลูกเนี่ยเนื่องจากว่าลูกเนี่ยก็น่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงของเยาวชนด้วยนะครับเดี๋ยวซุปครับประเด็นในเรื่องของเยาวชนกับความยุติธรรมและปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ให้ความยุติธรรมเนี่ยมีตัวอย่างนะครับหรือว่ามีหลักธรรมคำสอนของอิสลามว่ายังไงบ้างครับขอย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับรายการของเราเยาวชนบนทางธรรมที่บอกให้ความยุติธรรมกับลูกๆซึ่งบางคนก็คือบอกว่านั่นน่ะคือพ่อแม่ใช่แต่เราพยายามตอนนี้ผมอาจารย์นายิมอาจารย์บุคคลพยายามที่จะดึงเข้ามาในตรงจุดสำคัญว่าเราจะเลี้ยงดูลูกๆอย่างไรเนี่ยให้เป็นคนดีของสังคมได้เพราะถ้าเด็กเนี่ยเป็นคนที่มีปมด้อยเก็บกดถูกเลี้ยงมาในลักษณะความมีอิจฉาอยู่ตลอดนะครับพ่อแม่มีความยุติธรรมตลอดเมื่อเขาถูกเลี้ยงมาอย่างเงี้ยโดยไม่มีความยุติธรรมเนี่ยเขาอาจจะไปแสดงออกอะไรที่ผิดมันสร้างความเสียหายให้กับสังคมอย่างแน่นอนนะครับนั้นตรงเนี้ยอยากจะเชื่อมโยงอีกทีนึงว่าการเนรคุณต่อพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่บอกไปแล้วนะครับแล้วอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่สิ่งที่มันเป็นบาปตรงเนี้ยคือการเนรคุณต่อพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมนะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงให้ได้นะว่าการเนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นบาปใหญ่อักบนกะบาอิฟเดือดเป็นบาปใหญ่แล้วจะบอกว่าแล้วอะไรที่มันจะทำให้ลูกเนี่ยเนรคุณพ่อแม่ก็ถือว่าผิดด้วยก็หนึ่งในนั้นหรือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือการไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกๆการลำเอียงการให้คนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่ง บอกไปแล้วว่าเมื่อให้ไม่เท่ากันคนที่ไม่ได้รับก็จะเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้เสียใจเก็บกดอยู่ในใจก็เกิดการอิจฉาบางทีก็บางคนอาจจะถึงขั้นทำร้ายกันเลยนะกับในบรรดาลูกๆนั้นตรงนี้นะครับพยายามเชื่อมโยงกับพี่น้องได้เห็นประการต่อมานะครับมีคนหนึ่งเนี่ยเขามาหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบารอกรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอุลามะเขาก็มาร้องทุกข์เกี่ยวกับลูกของเขาไม่เชื่อฟังบ้างไม่อยู่ในแนวทางอะไรเขาถามคำถามเขายิงคำถามเลยเขาบอกว่าอาดาอุตะอาไลฮีท่านเนี่ยขอดุอาสาบแช่งเขาเปล่ายิงคำถามเลยถามผู้ชายคนนี้ว่าอาดาอุตะอะไรฮีมันมีความแตกต่างนะอาจารย์บุคอรีเขาว่าดาอาละหูกับดาอาอะไรฮีเนี่ยคนเรียนภาษาอาหรับเนี่ยมันต้องตรงนี้รอกีบาฟีฮีกับรอกีบาอันฮูใช่ไหมครับการใช้ตัวหลังที่มาเชื่อมเนี่ยฮัรฟุนยัดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความหมายคำว่าดาอาดาอุตะอะไรฮีท่านดูอาเหนือเขาหรือเปล่าดูอาสาบแช่งเขาดูอาสาบแช่งดูอาขอให้เขาพินาศหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ดีตามมาใช่แต่ถ้าดูดาอาละหูเนี่ยก็คือขอดุอาได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับนั้นใช้ถูกนะผิดอันนึงนี่ไปเลยท่านอับดุลลอฮ์บารักถามชายคนนี้ว่าอาดาอูตะอาไลฮีท่านเนี่ยไปขอดุอาสาบแช่งให้เขาได้รับความพินาศหรือเปล่าเขาบอกใช่ท่านอับดุลลอฮ์บารักบอกว่าอันตะอับสัตตะฮูท่านนั่นแหละสร้างความหายนะให้กับเขาท่านเนี่ยอับสัตตะฮูทำให้เขาเนี่ยเสียหายท่านเนี่ยสร้างความหายนะเขาอย่าลืมนะครับดูอาโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดูอามุสตาจับในฮะดิษนบีนะสามประการดูอาของคนที่ถูกรอเด็มดูอาของคนที่เดินทางแล้วก็ดูอาอุนวาลีได้ฮีอาลาวาลาดีฮีและดูอาของพ่อ
ที่ขอสาปแช่งลูกแล้วเราตอบรับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นดุอาที่ดีเนี่ยก็เป็นที่ที่เราจะตอบรับเช่นกันนะครับงั้นตรงนี้สำคัญนะเขาบอกว่าจะซอกี้หรอหรือกาบี้หรอเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยอย่าพูดอย่าสาปแช่งลูกบางคนเนี่ยพอเวลาลูกทำผิดอะไรหน่อยในความรู้สึกอาจจะใหญ่เลยนะก็จะด่าก็จะสาปแช่งขอให้หายนะอย่าพูดเลยนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะคนเป็นพ่อนะถ้าดูอามุสตาญาบมานะลูกเราเนี่ยอาจจะพินาศทั้งชีวิตอาจจะถูกทดสอบทั้งชีวิตอาจจะพิการไปเลยและเราก็จะเสียใจว่าอาจจะเป็นดูอาที่เราไปสาปแช่งลูกของเราเองก็ได้คนเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้รับสิ่งนั้นนะก็ยังไม่รู้ถึงคุณค่าของเนียมัตอันนั้นคนเราจะรู้ถึงสุขภาพดีว่ามีความสำคัญเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเขาไม่ป่วยเนี่ยเขาไม่รู้พอแล้วป่วยแล้วได้รู้ว่าโอ้โหตอนสุขภาพดีน่าละหมาดนะน่าจะไปฟังบรรยายน่าจะใช้แรงที่มีที่อัลเลาะห์ให้ไปในหนทางของอัลเลาะห์นั่นน่ะป่วยเพิ่งจะรู้ว่าสุขภาพดีมันสำคัญขนาดไหนการที่อัลเลาะห์ให้มีริซกีแล้วเขาไม่จนเนี่ยเขาไม่รู้แต่ถ้าเขาถูกทดสอบเขาให้จนเขารู้โอ้โหตอนมีริสกีเนี่ยน่าจะใช้จ่ายไปในหนทางของเราไม่น่าจะฟุ่มเฟือยไม่น่าจะใช้ไปในสิ่งที่ฮารอมเลยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเอ้ยถ้าเราได้ลูกมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีเนี่ยถามว่ามีคนจำนวนเท่าไหร่อ่ะที่เขายอมจ่ายเป็นเส้นแสนน่ะนะหลังจากอัลลอฮ์แล้วนะเขาจะต้องไปหาหมอเพื่อให้ได้ลูกอ่ะบางทีจ่ายเป็นแสนๆก็ยอมแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะไม่ต้องหาหมอแล้วนะอัลลอฮ์ประทานลูกให้3คน4คน5คนแค่ทำตามปกติตามมนุษย์ตอบีอัตนี่คือร่วมหลับนอนนี่มีแล้วแต่บางคนเนี่ยร่วมหลับนอนแล้วอะไรก็แล้วหาหมอก็แล้วบางทีต้องจ่ายเป็นแสนๆเพื่อให้ได้ลูกเนี่ยจะได้รู้ว่าเนี่ยมาตุนวะลัดเนี่ยมันขนาดไหนเมื่อนั้นอัลลอฮ์ให้มาแล้วเนี่ยต้องรักษาเนี่ยมัดอันนี้ก็ต้องอบรมครับต้องเหนื่อยไม่ใช่บอกว่ามีลูกแล้วมันไม่เหนื่อยมันใครไม่เหนื่อยก็เหนื่อยกันนั้นแหละเหนื่อยตั้งการดูแลเหนื่อยตั้งการตัรบียะอบรมก็ต้องสอนก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของอิสลามเนี่ยให้ความเป็นธรรมหมดนะโดยพื้นฐานเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันอินนามันนิซาอุชะกอยกอริจาลผู้หญิงเนี่ยมาจากผู้ชายมันก็มีความเท่ายกเว้นได้บางสิ่งบางอย่างอาจารย์พอจะยกกันได้นะของมรดกใช่ป่ะผู้ชายได้2เท่าของผู้หญิงการเป็นพยานใช่มั้ยผู้ชายผู้หญิง2คนเท่ากับผู้ชาย1คนครับนะครับแต่งกายการแต่งกายอันนี้ก็ไม่เหมือนจะแต่งเหมือนกันไม่ได้นะครับแล้วก็ผมจะยกให้ดูอันนึงนะให้เปรียบเทียบว่าอิสลามเนี่ยก่อนหน้านี้ในญาฮิลียะห์เนี่ยเขาไม่ให้มรดกผู้หญิงมีรอสเขาไม่ให้เขาจะให้แต่ผู้ชายพวกผู้ชายเนี่ยทำสงครามได้รบได้มีพลังมีกลัวแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาดูแล้วถ้าได้ลูกผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าอายที่เทียบกันภาษาว่าอะไรนะมีลูกผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านนะอันนี้เป็นเปรียบซึ่งนิจาฮิลียะคำพวกนี้นิจาฮิลียะเอามาพูดไม่ได้อิสลามเนี่ยมีลูกผู้หญิงมีลูกผู้ชายเนี่ยดีหมดตอนก่อนตอนญาฮิลียะเนี่ยผู้หญิงไม่ได้มรดกครั้นเมื่ออิสลามมาอัลลอฮ์ให้หรืออิสลามให้ผู้หญิงได้รับมรดกแต่ไม่เท่ากับผู้ชายนะถ้าคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยผู้หญิงเนี่ยได้ทำไมเห็นเท่าผู้ชายเลยอาจจะพูดเชิงตัดพ้อนะเป็นมุสลิมเหมือนนะถ้าย้อนกลับไปญาฮิลียะห์เธอไม่ได้เลยนะครับยิ่งกว่า ยิ่งกว่าแต่ตอนนี้อิสลามอัลลอฮ์ให้อิสลามมาแล้วเนี่ยให้มีส่วนได้รับมรดกแล้วครับแต่ไม่เท่ากับผู้ชายด้วยกับฮิกมะห์ผู้ชายเนี่ย1พอเราแต่งงานต้องจ่ายอะไรจ่ายมะฮัรครับผู้หญิงแต่งงานไม่ต้องจ่ายมะฮัรนะครับเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวครับผู้ชายพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยต้องคนเป็นคนที่จ่ายนะฟะกอครับผู้หญิงรับอย่างเดียวไม่ต้องออกเลยนะสามีเป็นคนจ่ายนะฟะกอเป็นคนให้ที่พักเป็นคนให้เสื้อผ้าผู้หญิงไม่ต้องจ่ายไม่ใช่วาญิบสำหรับผู้ชายเทียบไปเทียบมาเผลอผู้ชายเหลือน้อยกว่าผู้หญิงครับครับแต่ว่ามนุษย์นั่นแหละด้วยความเป็นมนุษย์มองตามซอเฮตแต่อัลลอฮ์เนี่ยอาลีมุนฮากีมรู้แล้วอาลีมุนคอบีรรู้แบบลึกซึ้งพออัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาและกำหนดมาแล้วเนี่ยด้วยความเป็นธรรมอัลเลาะห์ไม่มีซอลิมนะครับวะมารับบุกะบิซอลลามิลอาบิดอัลเลาะห์เนี่ยไม่ซอลิมแต่เราเนี่ยเป็นบ่าวแล้วสติปัญญาความคิดของเรามันอ่อนไงมันไม่รู้ทั้งหมดมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจ
แต่ถ้าเราศึกษาเกิดความเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าบทบัญญัติของอัลเลาะห์มีความสวยงามในทุกๆด้านครับครับผมก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความสวยงามที่อาจารย์ยูซุฟได้หยิบยกนำเสนอมานะครับว่ามันมีความเกี่ยวพันกันแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่บรรดาเยาวชนเนี่ยได้แสดงออกต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วแน่นอนครับเด็กที่ทำการเนรคุณนะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจะส่งผลเสียต่อสังคมอย่างมากมายนะครับมันเกิดมาเยอะแล้วนะครับในหลายๆครอบครัวที่ลูกเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วจะไปไหนอาจารย์ยูซุฟครับก็ต้องไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นเพื่อนที่เป็นแนวเดียวกันด้วยนะครับแล้วพอเด็กๆเนี่ยได้คบเพื่อนที่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วมีลักษณะคล้ายกันแล้วเนี่ยนะครับเกาะกลุ่มรวมตัวกันแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นกวนกันนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮารอมตามมาอย่างมากมายเลยนะครับแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกับการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ยุติธรรมนะครับไม่ใช่แค่การที่จะทำให้ลูกนั้นเกิดการเนรคุณต่อคุณพ่อคุณแม่เพียงเดียวแล้วนะครับแต่จะส่งผลถึงเรื่องของการสร้างความเสียหายต่างๆนานาให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายด้วยครับจานิมครับมุมนึงครับที่อยากจะให้จานิมได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่จะตามมาจากเด็กๆที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากคุณพ่อคุณแม่ครับครับผมปัญหาผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับปัญหาที่ตามมากับตัวผู้เป็นพ่อเป็นแม่เองที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมนะครับกับปัญหาที่ตามมากับเด็กนะครับ1ก็คือแน่นอนพ่อแม่ที่ไม่ให้ความเป็นธรรมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอะไรนะฮะอินนัลลอฮะยะมุรุบินอัดลิวันอิห์ซานอัลเลาะห์เนี่ยสั่งใช้ให้มีความยุติธรรมแล้วก็การทำความดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติส่วนนี้ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมอันนี้เราสั่งรวมๆไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับใครก็ตามแต่เนี่ยถือว่าเราได้อายุที่ทำกับเขาแล้วโดยเฉพาะกับลูกๆของเราโดยมีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกโดยตรงนะครับว่ามีชายคนหนึ่งมีหะดีษนี่ฮะซันซอฮีห์นะครับในติรมิซีได้บอกไว้เช่นนั้นมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาทำการงานที่ดีงามมาตลอด70ปีแต่ปรากฏว่าพอบั้นปลายชีวิตเนี่ยเขาได้สั่งเสียเป็นวาซียัตเนี่ยโดยไม่มีความเป็นธรรมก็คืออายุติธรรมให้กับลูกๆของเขาท่านนบีบอกว่าเขาจึงจบชีวิตลงด้วยกับการงานที่เลวร้ายเป็นสาเหตุทำให้เขาเนี่ยต้องเข้านรกชายอีกคนหนึ่งเขาทำการงานที่เลวร้ายของคนที่ไม่ดีเนี่ยมาตลอดอายุ70ปีนะฮะแต่เนื่องจากตอนท้ายของชีวิตเนี่ยเขามีความยุติธรรมในการที่จะแบ่งสั่งเสียสิ่งต่างๆให้กับทายาทหรือมรดกของเขาผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับเป็นสาเหตุทำให้เขาจบชีวิตลงในสภาพที่การงานของคนที่เป็นคนดีนะฮะและเป็นสาเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามีความสำคัญมากสำหรับผลลัพธ์แห่งการอธรรมกับลูกๆของเราอาทำกับลูกๆโดยที่ให้คนนี้เนี่ยไม่ชอบเนื่องจากอะไรฮะอาจจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่หน้าที่ของพ่อแม่คือจำเป็นต้องให้อย่างเท่าเทียมกันยกเว้นจะมีฮิกมะห์บางอย่างที่ให้คนหนึ่งแบบหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งอีกแบบหนึ่งอันนี้คืออาจจะคุยได้แต่ว่าถ้าหากว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะให้เพียงเพราะว่าคนที่เป็นคนดีไอ้คนนี้เนี่ยไม่ให้คนนี้ไม่เคยดูแลเลยเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากความไม่ยุติธรรมกับลูกๆอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดกับพ่อแม่โดยตรงนะครับถ้าหากว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยผลเนี่ยถือว่าเป็นการงานที่ไม่ดีที่ถ้าหากว่าช่วงตอนท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะเสียชีวิตในสภาพที่ไม่ดีก็ได้ขณะที่ทำความดีกับลูกๆยุติธรรมกับลูกๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะรับสิ่งที่เป็นความดีเช่นเดียวกันส่วนผลของที่ลูกๆจะได้รับเนี่ยก็ชัดเจนแน่นอนนะครับว่าลูกที่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยลูกก็จะสั่งสมรู้จักการเรียนรู้ความเป็นธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยได้ให้เหตุผลว่าสิ่งที่ให้แบบนี้เนี่ยทำไมพ่อแม่ไม่ได้ให้แบบนี้กับเธอหรือว่าให้แบบนี้กับคนนี้เนี่ยเนื่องด้วยความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่พ่อแม่ให้นะลูกก็จะเรียนรู้ว่าทำไมถ้าสมมติบางทีมันอาจจะต้องให้ไม่เท่ากันเพราะเนื่องจากว่าลูกคนโตเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนเขาชั้นสูงกว่า คนรองลงมาเนี่ยได้อีกแบบนึงเนี่ยก็บอกกับลูกว่านี่ที่ให้แบบนี้เนี่ยเพราะแบบนี้นะให้ลูกเข้าใจว่านี่คือความยุติธรรมที่พ่อแม่พยายามให้เกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยลูกๆ ก็จะเรียนรู้แล้วก็แน่นอนนะครับซึมซับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็จะไปใช้กับเพื่อนๆไปใช้กับชีวิตในครอบครัวได้เช่นเดียวกันครับครับผมก็ช่วงนี้เราคงก็ต้องขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับกับเนื้อหาสาระที่ยังมีความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมและที่สำคัญครับเราจะเปิดสายสดนะพี่น้องทางบ้านที่อาจจะสงสัยอยากจะพูดคุยผ่านทางรายการของเราครับก็ติดตามรับชมกันในช่วงหน้าครับ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการเยาวชนบนทางธรรมครับวันนี้เนื้อหาสาระที่เราพูดคุยกันไปในเบรกแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เราได้เตรียมมานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันท่านพี่น้องกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับบรรดาเยาวชนนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญครับที่จะผลักดันให้กับบรรดาเยาวชนนั้นไปในทิศทางใดตามที่คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้กับความยุติธรรมของลูกความยุติธรรมของคุณพ่อคุณแม่นะครับและผลที่จะตามมาในเรื่องของลูกเนี่ยกับสังคมโดยรวมเนี่ยนะครับนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดโอกาสนะครับในช่วงนี้ที่พี่น้องติดตามรับชมรายการกันอยู่นะครับสามารถโทรมามีส่วนร่วมในรายการกันได้นะครับหรืออยากจะฝากคำถามนะครับโดยเฉพาะกับประเด็นในเรื่องของความยุติธรรมกับลูกๆพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยการแสดงออกของเราเนี่ยไม่มั่นใจอาจารย์ยูซุปว่าเอ๊ะมันยุติธรรมหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยูซุปได้นำเสนอไปในช่วงแรกว่าเรารักลูกไม่เท่ากันอันนี้มันบังคับกันไม่ได้อย่างที่พี่น้องเข้าใจกันอยู่นะครับว่าลูกที่เป็นคนที่ดีมีอีมานเนี่ยแน่นอนครับความรักที่เรามีต่อเขาเนี่ยก็อาจจะมากกว่าบุคคลอื่นแต่สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญครับนั่นคือการแสดงออกนะครับหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีส่วนที่ทำให้เขาเองเนี่ยบกพร่องในเรื่องของการดูแลลูกหรือเปล่าอาจารย์ยูซุปครับครับก็พี่น้องสามารถโทรเข้ามาในรายการสดๆเลยนะครับใครที่ยังไม่นอนคนที่นอนแล้วก็คงโทรไม่ได้แล้วแหละครับอาจารย์ผมขอนิดนึงนะฮะที่อาจารย์บุคคลีพูดว่าเรื่องบางทีเนี่ยลูกคนหนึ่งอาจจะมีศาสนาหรือเอาใจใส่เรื่องศาสนามากกว่าครับก็เมื่อกี้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามานะฮะให้พี่น้องพูดคุยกันดีกว่าครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับจะใช้สดพูดคุยกันได้เลยนะครับได้เลยครับยังอยู่หรือเปล่าครับครับ assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับผมขอถามจากข้อหนึ่งครับครับผมเชิญครับการที่เราออกไปเรียนศาสนานะครับที่เราตั้งกลุ่มออกไปจะ8คน10คนแล้วแต่ที่ออกไป40ปีเรียนน่ะมันจะถูกต้องหรือว่าผิดหลักการยังไงบ้างครับครับผมออกไปเรียนศาสนานะครับโดยการกำหนดเป็นวันที่ชัดเจนเหรอครับ40เดือน40วันอย่างนี้เหรอครับหรือว่าไงครับครับครับคำถามก็คือว่ามันถูกต้องมันดีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีถูกต้องหรือว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างหรือว่ามีครับผมครับได้ครับจะจักรล็อกให้รันครับเดี๋ยวไงรับฟังหลังจากวางสายนะครับ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 สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็สายแรกนะครับกับคำถามที่ฝากเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวกันเพื่อที่จะไปเรียนศาสนานะครับจะเป็นการกำหนดเป็น3เดือน4เดือน40วันนะครับตามการกำหนดที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างอาจารย์สุภาพบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่พี่น้องถามอาจจะหมายถึงพี่น้องจะมาตับลีกนะครับในเรื่องการออกไปดาวะไปตับลีกอะไรต่างๆขอแยกประเด็นอย่างนี้นะครับเรื่องการกำหนดว่ากี่วัน3วันปี2ปีอะไรต่างๆในการกำหนดนะครับสามารถกำหนดได้ครับแต่จะเราจะไม่อ้างอิงด้วยกับถ้าหากไม่มีตัวบทมาว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วมีผลบุญเราก็สามารถกำหนดเหมือนที่เรากำหนดว่าเรียนกี่ชั้นกี่ปีอย่างนี้แหละจะเรียน3ปีเรียน5ปีเรียนแต่ว่าถ้าออกไปแล้วนะครับทำการดะวะว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้โดยที่ไม่มีตัวบทแล้วเรามากำหนดเองออกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ากำหนดแล้วจะต้องทำถ้าไม่ทำปุ้งเป๊ะๆถ้าไม่ทำแล้วบาปถ้าทำแล้วผลบุญเท่านั้นเท่านี้เนี่ยต้องมีตัวบทมารับรองนะครับถ้าไม่ครบแล้วต้องไม่ได้ต้องอยู่ครบต้องอย่างนั้นคือจัดตรตีบหรือว่ามีการตั้งเบียอบรมมาวางระบบตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรท่านจะอยู่ไปฝึกจะไปหมายถึงว่าไปเรียนรู้เนี่ยเหมือนเราบางทีเราไปออกค่ายอ่ะทำค่ายอยู่ทำค่ายก็กำหนดเวลาเรียนเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็ทำได้เป็นสิ่งที่เปิดกว้างฉะนั้นแต่ว่าพอเราไปเนี่ยไปเรียนหรือไปสอนถ้าท่านเนี่ยน่าจะไปสอนเขาอ่ะนะท่านต้องมีความรู้แน่นอนนะครับถ้าท่านไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์บอกฟัสอะลูอะลัซซิกรีอินกุนตุมลาตะอะลามูนถ้าไม่รู้เนี่ยก็ให้ถามผู้รู้ถ้ารู้ประเด็นไหนเรื่องไหนชัดเจนแล้วมั่นใจแล้วนะบิวบัลลิกูอันนีวาเราอายะให้บอกจากฉันไปถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งอายะเป็นหนึ่งฮะดีษเนี่ยให้บอกนะครับเมื่อเรามีความรู้เราบอกแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราถามคนรู้นั้นพี่น้องออกไปเนี่ยอาจจะไปฝึกหมายถึงว่าไปเรียนรู้ไปละหมาดพี่น้องก็ไปแต่ถามว่ากำหนดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแล้วถ้าไม่ทำตามนี้เนี่ยจะบาปงั้นนี้มันไม่ใช่ไม่มีตัวบทไม่มีตัวบทว่าคุณจะต้องถ้าไม่ครบเนี่ยมันบาปนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าหากว่าเป็นคนมีครอบครัวถ้าคนมีพ่อแม่ขออนุญาตพ่อแม่อย่างนี้ออกเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นการศึกษาที่มันไม่ใช่เป็นฟัรดูอีนซะทีเดียว
ถึงแม้จะเป็นฟัรดูอีนนี่ก็ควรขออนุญาตพ่อแม่นะหมายถึงว่าเรียนรู้ที่มันเป็นความรู้เฉพาะตัวที่จะต้องปฏิบัติเช่นละหมาดเช่นวุดูอันนั้นละหมาดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการเรียนที่เป็นเรื่องทั่วไปนะถ้าเราไปฝึกอะไรต่างๆอันนี้เราขอพ่อแม่อะไรต่างๆขอแต่ถ้าหากว่าเป็นสามีเป็นผู้ชายเอาหน้าที่ของท่านจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวเอาก็ต้องอบรมต้องยังไงเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ว่าไปแล้วก็เอาแล้วครอบครัวใครดูแลเพราะหน้าที่ของผู้ที่ดูแลครอบครัวไม่ใช่จ่ายนาฟะกออย่างเดียวเรื่องอื่นที่จะต้องดูแลต้องอบรมภรรยาอบรมลูกเนี่ยมันต้องมีนั้นสรุปสั้นๆตรงนี้กับท่านพี่น้องก็คือว่าไปถ้าไม่มีการกำหนดได้นะไม่ได้บอกว่ากำหนดไม่ได้แต่อย่ากำหนดแล้วก็มาบอกว่าต้องทำให้ได้จะทำไม่ได้แล้วบาปหรือไปกำหนดแล้วได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้โดยที่ไม่มีตัวบทรับรองเนี่ยอันนี้ไม่ได้ครับนะครับครับผมครับก็จบไปนะครับกับคำถามที่ถามในเรื่องนี้น่าจะเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ปิดกั้นจนกระทั่งบอกว่ามันไม่ได้ในการกำหนดวันนะครับเพราะว่าก็ยังมีรูปแบบที่เราได้จัดทำกันขึ้นมาเพื่อเป็นการตัรบียะและก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับตอนนี้มีสายสดเข้ามาอีกสายนึงครับเชิญเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอาจารย์ที่29ผู้ดำเนินรายการนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้หัวข้อที่อาจารย์เอามาคุยถูกใจท่านมากค่ะเพราะว่าท่านก็สัมผัสกับการแบบนี้นะคะคนในครอบครัวไม่ค่อยให้ความยุติธรรมนั้นเท่าไหร่แล้วก็ท่านจะเอาที่อาจารย์บอกที่อาจารย์สอนวันนี้เนี่ยไปบอกกับคนในครอบครัวของท่านทุกข้อเลยค่ะทำดีนะคะอยากจะเป็นผู้รับใช้วันค่ะครับแล้วก็ถ้าดูรายการของอาจารย์นาอิมานะคะสถานดาวะค่ะไม่พลาดเลยนะคะถ้าวันไหนไม่ว่างก็จะดูรีรันนะคะก็ไม่พลาดแล้วก็อาจารย์ของอาจารย์ยูทูบด้วยค่ะรายการคุยฟิกนะคะเรื่องของครอบครัวดีใจมากๆนะคะขอให้รายการสอนอาจารย์นี้อยู่กับไว้ชนะตลอดไปนะคะครับผมครับค่ะแล้วก็มีสองคำถามจะถามค่ะเชิญครับคำถามข้อแรกนะคะคือว่าครอบครัวของพี่สาวฉันนะคะคือเขาเป็นพี่เขยนะคะเขาคนในครอบครัวเขาเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ทำอาหารเลี้ยงแล้วเราก็ไปเตือนเขาก็บอกว่าคุณได้ถ้าไม่ทำแต่ฉันจะทำฉันจะทำบุญให้กับคนตายฉันเนี่ยแบบนี้จะผิดตรงไหนแล้วทำอาหารเลี้ยงนี่คือมีพิธีกรรมใช่ไหมครับค่ะเอาคนมาอ่านยาซีนเอาโต๊ะมาอ่านสละวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทำสามวันเลยค่ะครับแล้วเราไปเตือนเขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะทานข้าวจะแหนให้คนตายอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วพี่สาวเราก็อยู่ในฐานะเป็นสะพ้ายของเขาก็บอกว่าพี่ไม่อยากทำเลยแต่พี่จะทำยังไงพี่อยู่ในครอบครัวเขาอยากได้การช่วยบอกช่วยแนะนำหน่อยค่ะครับก็อีกข้อนึงนะคะข้อสุดท้ายถามว่าในเดือนระยะนะคะมีบางคนที่เขาเงินไปถือศีลอดเขายังเข้าใจว่าถ้าถือศีลวันแล้วแล้วจะให้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเตือนเขาแล้วเขาไม่เชื่อเนี่ยจะมีวิธีอะไรยังไงไปบอกเขาได้บ้างคะให้เขาเชื่อเพื่อว่าปีสองพันเขาจะได้ไม่ต้องถืออีกนะคะครับผมครับค่ะแล้วก็จะไม่รอใครแล้วนะคะเราจะไม่เวลาเรามาเต้นรอคือเวลาไปค่ะแสดงแสดงครับผมก็สายที่2ครับจันนิมครับก็เป็นคำถาม2คำถามด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเยอะนะครับว่ามีคนตายเนี่ยนะครับในเสียชีวิตในครอบครัวเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็มีคนในครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะทำอาหารเลี้ยงซึ่งเขาบอกว่าเป็นการทำให้คนตายเลยมีพิธีกรรมด้วยนะครับมีการอ่านกุรอานกันแล้วก็มีการศอลาวาตนบีต่างๆนานาเนี่ยนะครับคำถามอาจจะไม่ได้ถามถึงเรื่องประเด็นนี้ว่ามันดีไม่ดีหรือว่าถูกหรือผิดยังไงนะครับแต่คำถามก็คือมีคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาไม่รู้จะทำตัวยังไงจันอิมแนะนำไงดีครับครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ประเด็นอันนี้คือเราอยากที่จะให้มองด้วยความเป็นธรรมนะครับสำหรับคนที่เขาทำกิจกรรมลักษณะนี้อยู่เนี่ยเรามองด้วยความเห็นใจว่าเขาต้องการที่จะได้รับผลบุญหรือว่าต้องการที่จะให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยไปถึงผู้ตายจริงๆนะครับอันนี้คือในมองมุมที่เขาบริสุทธิ์ใจนะฮะแต่เนื่องจากว่าหลักการอิสลามเนี่ยที่จะเป็นที่ถูกตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์เนี่ยต้องมี2ส่วน บริสุทธิ์ใจแล้วก็ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยพี่น้องได้มีส่วนหนึ่งแล้วเป็นส่วนที่ดีในการที่เขาได้ทำไปเนี่ยต้องการจะให้ความดีงามจะทำไงบางทีเป็นพ่อแม่ของเราเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่ป้าน้าอาของเราที่เสียชีวิตไปเนี่ยอยากจะทำความดีเป็นครั้งสุดท้ายหรือครั้งท้ายๆเนี่ยให้กับเขาจะทำยังไงนั้นพี่น้องเนี่ย อยากที่จะให้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับว่าให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีเจตนาดีต้องการที่จะเอาความดีไปให้กับเขาส่วนนี้เนี่ยเราอย่าไปตัด
ว่าความเจตนาดีเนี่ยจำเป็นต้องมีเพราะมีเหมือนกันที่คนที่เขาไม่เอาใจใส่เลยคือพ่อแม่ได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าการงานของพ่อแม่เนี่ยถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงเขาไม่สามารถจะทำความดีกับพ่อแม่ได้อีกแล้วก็เลยละเลยหรือทำตัวสัมมาเลเทมาต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองในมุมดีที่เขามีอยู่คือความบริสุทธิ์ใจที่อยากที่จะให้ความดีเนี่ยไปถึงกับผู้ตายจริงๆแต่ที่เราบอกว่าบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยเราก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูพร้อมๆกันไหมว่าเราต่างคนอยากที่จะให้ผู้ตายได้รับประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างนะครับสมมติเราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมจำคอร์ดิต้องการที่จะให้ได้รับผลกำไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะได้รับผลกำไรกลับมาหรือเปล่าหรือจะเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆกลับมาเลยถ้าทางดุนยาเนี่ยคนเข้ามองกันจะลงทุนที่ไหนมีการศึกษาข้อมูลก่อนจะให้เงินกับใครเนี่ยคือคิดอย่างมากว่าเงินตรงนี้มันไปถึงจะฝากเงินใครอาจารย์ว่าง่ายๆนะครับเอาเงินตรงนี้ฝากไปให้คนนี้หน่อยเราไม่รู้จักคนนี้มาก่อนเลยหรือไม่รู้ว่าเงินจะไปถึงคนนู้นหรือเปล่าที่เราฝากอามานะไปเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะฝากไปและประสาอะไรกับเรื่องที่เราต้องการจะทำนะฮะเราไม่มั่นใจว่าจะถึงหรือเปล่าถ้าผมพูดได้ว่าไม่มั่นใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้เป็นเรื่องเล่นลับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้คนคนหนึ่งกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเราถูกตัดขาดตั้งแต่เขาเสียชีวิตเราไม่รู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรได้รับอะไรเจออะไรบ้างเนี่ยเรารู้เพียงแค่ท่านนบีได้บอกท่านนบีบอกว่าจะมีมาลาอิกะฮ์มาถามใช่ไหมฮะมาถามอะไรบ้างความดีความชั่วมีมาลาอิกะฮ์มุงกัรนะกิดมาถามมารอบุกะถามว่าทำไมเราถึงรู้ข้อมูลเหล่านี้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเช่นเดียวกันนี่เป็นโลกที่ตัดขาดและบัรซักเนี่ยตัดขาดจากคนเป็นและคนตายถามว่าแล้วเราต้องการจะเอาความดีเนี่ยไปให้ถึงเขาเนี่ยทำยังไงครับก็ต้องปรึกษาผู้รู้ในที่นี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างทั้งดุนยาแล้วก็บัรซักหรือว่าอาคิเราะห์ด้วยเช่นเดียวกันดูว่าอัลลอฮฺเนี่ยบอกแนะนำเราอย่างไงโอ้อัลลอฮฺฉันอยากจะทำความดีกับคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฉันสามารถทำได้ไหมแล้วก็แนะนำให้ท่านนบีมาเป็นแบบอย่างนบีก็บอกชัดเจนลูกนี่ช่องทางหนึ่งนะครับลูกที่ดีขอดุอาให้เนี่ยอันนี้ถึงแน่นอนเราก็บอกทำแบบนี้เนี่ยเราเจตนาดีเนี่ยดีละเก็บไว้นะฮะวิธีการถูกต้องคือลูกที่ดีขอดุอาให้เนี่ยถึงแน่นอนสองวิธีการหนึ่งก็คือการทำซอดาเกาะให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่ล่วงลับไปแล้วใครก็ตามแต่อันนี้ก็ถึงท่านนบีได้รับรองไว้หรือถ้ายังไม่ทำฮัจญ์ไม่ทำอุมเราะห์เนี่ยเราเคยไปทำแล้วเราไปทำแทนให้ก็ได้หรือพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเคยปฏิสัมพันธ์กับใครสนิทกับใครเนี่ยเราสารสัมพันธ์กับคนที่เคยสนิทกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถือเป็นการทำความดีเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งคือเราเคยเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาทำความดีอะไรตรงนี้ถึงแน่นอนครับแล้วเราปฏิบัติเนื่องจากเราเคยเห็นเขาทำเรามาปฏิบัติในชีวิตของเขาเคยละหมาดตะฮัจญุดเราทำตามเขาละหมาดฟัรฎู5เวลาประจำตรงเวลาเราทำตามเขาเคยซอดาเกาะห์ช่วยเหลือคนอันนี้คือไม่ได้ซอดาเกาะห์ให้เขานะครับเราทำเนื่องจากว่านึกถึงคนตายและอยากที่จะให้เขาได้รับผลบุญทำปฏิบัติตามเขาอันนี้คือช่องทางที่จะได้รับแน่นอนทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องก็ลองดูว่าจะเป็นช้อยยังไงนี่เป็นแพ็กเกจความหวังดีที่จะไปถึงอย่างแน่นอนเพราะมีหลักการที่รองรับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ามีช่องทางกันมากมายเลยนะครับที่จะให้ความดีนะครับไปถึงพี่น้องนะครับตอนนี้มีคำถามมีคำถามนึงเดี๋ยวเรารับสายสดนะครับแล้วก็จะตอบตามลำดับใช่ไหมครับตอบตามลำดับนะครับครับครับผมครับนะครับมาไหมครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าหลุดหรือยังนะครับมาแล้วนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับค่ะอยากจะขอทำนำนิดนึงนะคะว่าในฐานะขอคำแนะนำใช่ไหมครับตัวที่เราเป็นลูกครับน่าจะเป็นคำแนะนำอ่ะนะครับขอคำแนะนำนะค่ะให้ทางคุณแนะนำให้เรานะคะว่าสิ่งที่เราฮัลโหลครับผมครับเชิญครับว่าสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาจะรักลูกผู้ชายมากกว่าที่เราเห็นนะคะตอนเด็กๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าน้อยใจและเสียใจแต่ก็ทำความดีพอโตขึ้นแม่เขาบอกว่าพี่เขาทำอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเขาเห็นเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดแล้วก็คือเก่งในสายตาพ่อแม่ก็เลยไม่ได้สนใจเราก็คือห่วงทั้งนั้นอันนี้เราก็สบายใจแต่พอเราเป็นแม่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีลูกเนี่ยคนไหนที่เรารักเป็นพิเศษเนี่ยเราจะเอาไว้ในใจแต่ทำดีกับลูกทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราคิดกับแม่ที่ผ่านมาเนี่ยกับที่เราปฏิบัติกับลูกปัจจุบันเนี่ยขอให้อาจารย์เสริมนิดนึงนะคะว่า
ตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยถูกแนะนำเรื่องราวเหล่านี้ว่าที่ถูกต้องเป็นแบบไหนบ้างคะครับผมครับเดี๋ยวเราฟังหลังจากวางสายนะครับเดี๋ยวเราจะตอบตามลำดับนะครับครับสลามกับตัวครับก็เดี๋ยวคำถามที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่พี่น้องจะโทรกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดรยักษ์นะครับว่าตอนนี้ก็มีคนที่เขาได้ดินเรื่องราวนะครับตอนนี้คือพอเวลามันมีสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็กระจายในเรื่องที่จะความรู้ต่างๆนะครับอาจจะถูกไม่ถูกเนี่ยนะครับมันถูกกระจายได้รวดเร็วมากนะครับก็เลยเป็นที่ลือกันในสังคมว่าโอ้ถือสินอดในเดรยักษ์เนี่ยวันนึงได้พักผลเท่านี้10วันได้พักผลเท่านี้เนี่ยครับในหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยนะครับก็มีระบุเอาไว้ในหลายๆส่วนที่ว่ามันไม่มีตัวบทหลักฐานนะครับแต่สิ่งที่ผู้ถามได้ถามมานะครับว่าเรามีวิธีการเตือนยังไงจะสรุปครับคืออันดับแรกนะครับขออนุญาตชี้แจงกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับการทำอะไรที่เป็นพิเศษในเดือนรอญับเนี่ยนะการถือศีลอดเป็นพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆหรือการละหมาดเป็นการเฉพาะเช่นละหมาดซอลาตุรอกอเอฟในคืนวันพฤหัสก็วันพฤหัสกลางคืนก็คือเข้าวันศุกร์แรกของรอญับก็คือเขาทำเนี่ยทำวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้ววันพฤหัสกลางคืนก็คือเข้าคืนวันศุกร์นะละหมาด12รอกอะห์ระหว่างมักริบกับอิชาอันนี้ก็ไม่มีหะดีษเป็นหะดีษเมาดูอ์หะดีษเกท่านอิบนุรอญับนะครับท่านอิบนุฮะจัรอัลอัสกอลานีเราะฮิมุลลอฮ์ได้บอกในหนังสือนะครับตะบีนุลอัจับบิมาวะรอดะฟีฟัฎลิรอญับบอกว่าในหนังสือนี้บอกว่าไม่มีหะดีษที่ซอฮีหที่ถูกต้องที่จะมาเป็นฮุจญะห์เป็นหลักฐานได้เกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอญับนี่ไม่มีนะครับในเรื่องของความประเสริฐเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดการละหมาดหรืออะไรที่เป็นการเฉพาะคือเดือนรอญับนี่เป็นหนึ่งในเดือนที่เป็นที่ต้องห้ามก็คือห้ามซอลิมห้ามมาทำห้ามทำชั่วซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยผู้คนพี่น้องของเราบางส่วนเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ที่อาธรรมหนักอาธรรมหนักในเดือนรอญับยังไงครับทำไมอะครับเพราะเขาไปทำบิดอะห์ที่ว่าถือศีลอดไม่มีตัวบทเนี่ยเขาก็ไปทำเพิ่มขึ้นมาไม่มีการละหมาดศอลาตุรอกออิบเนี่ยเขาก็ไปทำอะขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตัสลิมูฟีฮินอันฟุซากุมเพราะทั้งหลายอย่าซอลิมอาธรรมต่อของเจ้าในเดือนดังกล่าวเดือนตุนกอดาตุนฮิญญะห์มุฮัรรอมและก็รอญับแต่เราเนี่ยทำความผิดหนึ่งในเรื่องของความผิดคือบิดอะห์แล้วถือเป็นบาปใหญ่บางบิดอะห์นี่ตกศาสนานะครับแต่โดยพื้นฐานของความเป็นบิดอะห์แล้วนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นเราเนี่ยกำลังอาธรรมตัวของเราไม่มีตัวบทที่ถูกต้องขอเน้นย้ำกับพี่น้องเราไม่มีความสามารถจะไปวิเคราะห์หะดีษนะแต่เราเอาคำของนักหะดีษที่เขาวิเคราะห์เขาตรวจสอบท่านอิบนุรอญับท่านอิบนุฮะจัรนี่เขาตรวจสอบมาแล้วแล้วเราก็นำมาบอกกับท่านพี่น้องอย่างบางบทนี่ก็เป็นหะดีษไม่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันบอกว่าถือศีลอดเดือนรอญับ1วันเหมือนถือ1ปีถือ7วันประตูนรกทั้ง8ทั้ง7บานจะปิดถือ8วันประตูสวรรค์ทั้ง8บานจะเปิดถือ10วันขออะไรอัลเลาะห์จะให้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะมันหะดีษมันนี้ก็ไม่ถูกต้องก็อ้างบางทีก็มาจากพวกชีอามาจากพวกอะไรตาอะไรเป็นหะดีษที่กูอ่านขึ้นมาบางทีก็อ่อนดออีฟอะไรมากมายหะดีษที่เกี่ยวกับความประเสริฐพวกนี้นะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างดออีฟกับเมาดั่วแปลว่ามีดออีฟมีเมาดั่วอยู่ระดับนี้แหละอ้าวแล้วถามว่าเมื่อไม่มีความประเสริฐอะไรเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเขาทำนะอธิบายเขาทำได้นะสมมติว่าอาจจะเป็นพี่สาวหรือเป็นใครเนี่ยเขาทำสมมตินะหรือมีคนทำเนี่ยถ้าเขาเป็นคนถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสก็ถือไปเพราะก็เป็นสุนนะนบีหรือ3วันใน1เดือนก็ถือหรือถ้าเยอะกว่านี้มีความสามารถกว่าวันเว้นวันเป็นการถือส่วนของนบีดาวูดอันนี้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่ว่าจะมาพลาเดือนอื่นไม่เคยถือศีลอดพลามารอญับนี่เฮ้ยมีความประเสริฐกว่าเอาเลย อย่างนี้ไม่ได้มีความเชื่อมีความเอียดตีก่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีตัวบทที่ถูกต้องนั้นคำแนะนำเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราก็เนี่ยที่ผมหรือนักวิชาการอื่นๆเนี่ยได้พยายามถ่ายทอดให้กับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ไปบอกอธิบายมันไม่มีหะดีษซอฮีหนะเราก็ปฏิบัติตามที่มีซุนนะห์ของนบีแหละอันนี้ได้ชัดเจนเพราะว่ามีซุนนะห์นบีนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้สื่ออะไรต่างๆที่บอกมี LINE มี Face มีโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าไวหมดเลยเป็นของดีนี่ก็ส่งกันถึงไวเป็นของไม่ดีของผิดนี่ก็ถึงกันไวนั้นเราก็บอกว่าถ้าหากว่ามีคนไม่ดีมาบอกข่าวเนี่ยเราบอกว่าอะไรฟัตบายานูให้ตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนฟัตบายานูก็คือฟัตซับบาตูให้เกิดความชัดเจนก่อนนะก่อนจะบอกถ้าไม่รู้เนี่ยถามผู้รู้ก่อนว่ามันถูกต้องไหมผู้รู้เขายืนยันว่ามันถูกต้องเราคอยส่งต่อคอยบอกก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะได้เป็นผลบุญในเรื่องการส่งต่อความดี
ครับผมก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นทั้งประโยชน์แล้วก็เป็นทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายนะครับกับโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้เรื่องพวกนี้หลายๆคนไม่ได้รู้มาก่อนแต่พอได้มีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมารู้เลยครับและบางคนก็ปฏิบัติตามโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังกันให้มากเลยครับกับอีกคำถามนึงครับจันนิมครับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้นำเสนอในวันนี้เลยนะครับเรื่องของความยุติธรรมในขณะที่เป็นลูกเนี่ยผู้ถามบอกว่ามีความรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยรักกับคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมากกว่าแต่มารู้ที่หลังนะครับหลังจากที่ได้โตแล้วเนี่ยคุณแม่มาบอกว่าเพราะว่าตัวผู้ถามเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วก็เลยต้องใส่ใจกับลูกชายเป็นพิเศษนะครับแต่เพราะว่าตัวเองได้เป็นแม่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันก็มีความรู้สึกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับคำถามก็คือจะยังไงดีขอเป็นคำแนะนำจากเนี่ยแหละครับนี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีพ่อแม่แล้วก็มีลูกด้วยเช่นกันเราจะได้รู้เนี่ยคนเขาบอกว่าเราจะไม่รู้ถึงความรู้สึกของพ่อแม่จนกว่าที่เราเนี่ยจะได้เป็นเองเป็นพ่อและเป็นแม่เองรู้ว่าอ๋อนี่ความรู้สึกที่พ่อแม่เขาเป็นห่วงลูกเนี่ยเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยยิ่งเรามีลูกเนี่ยเราจำเป็นต้องทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยมากขึ้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าอัลเลาะห์ให้เราเห็นแล้วความรู้สึกความรู้สึกว่าสำหรับคนที่เป็นพ่อและแม่เนี่ยอย่างไรก็ยิ่งต้องกลับไปทำความดีกับพ่อแม่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพยายามมองข้ามพี่น้องถามมารู้สึกเราเองก็เหมือนกันนะฮะอาจจะรู้สึกกับลูกๆของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันมีลูกหลายคนนั้นเราก็ต้องอภัยกับพ่อแม่เนี่ยมากขึ้น คือมันจะใช้คำว่าอภัยมันก็ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเราเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นต้นกำเนิดอัลเลาะห์เลือกให้พ่อแม่นี้เป็นจุดกำเนิดของเราอยู่ในดุนยานี้แสดงว่าสำคัญมากและอิสลามจึงมีหลักคำทำคำสอนที่อาจารย์ยูซุฟยกไปแล้วนะฮะว่ากอดอรับบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียะอัลลอฮ์บัญชาว่าอย่าได้อิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลลอฮ์หลังจากนั้นวะบิลวาลีดัยนิอิห์ซานาจงทำความดีกับพ่อแม่แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยถัดลงมาจากการทำความดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแสดงว่าอิสลามห้ามเป็นอันขาดห้ามตัดขาดกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นยังไงก็ตามแต่เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์ลุกมานเนี่ยอายะห์ที่เขาเรียกว่ากระชากความรู้สึกของพวกเราอย่างมากไม่มีคำสอนใดเรียกได้นะฮะจามุคอรีว่าจะสอนให้ลูกคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งทำความดีกับพ่อแม่เหมือนกับที่อัลลอฮ์สั่งให้ลูกทำความดีกับพ่อแม่อัลลอฮ์บอกว่าวะอินจาฮะดะกะหากพ่อแม่ทั้งสองนะนี่ทำความเลวยิ่งกว่าที่พี่น้องยกตัวอย่างมาหากพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยขู่เข็นอินจาฮะดะกะอะลาอันตุชริกะบีให้ท่านทำความเลวที่สุดก็คือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์พ่อแม่ไม่เพียงแต่เป็นคนเลวที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์คือเป็นผู้ตั้งภาคีแต่พ่อแม่ยังบังคับให้ลูกเป็นคนเลวทำไม่ดีกับอัลลอฮ์คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบีฮิอินตัวที่ท่านไม่มีความรู้อัลลอฮ์สั่งฟาลาตุติอฮูมาอย่าเชื่อฟังทั้งสองเพราะการเชื่อฟังทั้งสองเนี่ยเป็นการเนรคุณกับท่านเพิ่มพูนความเลวให้กับท่านทั้งสองเช่นกันนะครับแต่เราบอกต่อไปวาซอให้บูฮูมาฟิดดุนยามาอารูฟาทว่าท่านจงอยู่กับพ่อแม่ด้วยกับสิ่งที่ดีพี่น้องลองดูนะครับพ่อแม่สั่งให้ทำไม่ดีกับอัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอย่าเชื่อฟังตรงนี้แต่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์สั่งยังไงครับจงอยู่กับพ่อแม่ด้วยกับความดีงามเหมือนกับผมยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งเพื่อนของเราใช่ไหมครับคนคนหนึ่งเนี่ยมาว่าเราแล้วก็บอกกับเพื่อนเนี่ยบอกว่าคนนี้เนี่ยอย่ามายุ่งใช่ไหมฮะอย่ามายุ่งกับเราเราก็บอกว่าคุณอย่าเชื่อฟังเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ทำความดีกับคนคนนั้นนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ต้องทำความดีกับพ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่เนี่ยสั่งใช้ให้ทรยศกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นถึงความสำคัญของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแม้พ่อแม่จะเป็นคนเลวที่สุดสั่งใช้ให้ลูกทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็ยังสั่งให้พ่อแม่เนี่ยทำดีไอ้ทางให้เราเนี่ยทำดีกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่ตอนนี้มีลูกแล้วนะครับถามว่าทำยังไงกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่สิ่งที่มันมีอะไรขัดข้องหมองใจนะครับอภัยได้ทั้งหมดแล้วก็ทำความดีกับท่านทั้งสองเนี่ยถามว่าพ่อแม่ของเรามีความผิดถึงกับที่ตั้งบาคีต่ออัลลอฮ์ไหมไม่ถึงสั่งใช้ให้เราทำสิ่งที่รุนแรงเหมือนกับการตั้งบาคีไหมไม่ถึงอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำความดีกับพ่อแม่ครับครับผมถึงแม้ว่าท่านจะเสียไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะขอดุอานะครับแล้วก็ทำความดีเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับท่านได้อีกด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับเราน่าจะต้องพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วมาพบกันได้ในช่วงสุดท้ายของรายการเยาวชนบนทางธรรมครับ
ซึ่งเราอัลลอฮ์มานุรฮิมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับกับรายการเยาวชนบนทางธรรมครับกับคำถามที่หมดแล้วนะครับพี่น้องที่โทรมามีส่วนร่วมในรายการสดของเรานะครับตอนนี้หากพี่น้องติดตามรับชมรายการอยู่นะครับแล้วอยากจะฝากคำถามหรือโทรมาพูดคุยในรายการสดนะครับกับรายการเยาวชนบนทางธรรมครับก็สามารถโทรมาได้ตามหมายเลขที่จะขึ้นให้ที่หน้าจอครับที่ท่านพี่น้องได้ติดตามรับชมอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับมีคำถามนะครับจากพี่น้องนะครับได้ถามมาเป็นเหตุการณ์นะครับที่พี่น้องอาจจะไปดูคลิปวิดีโอหรืออะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็นำมาเล่ามาบอกให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับแล้วก็เป็นประเด็นคำถามด้วยครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงเนี่ยเป็นมุสลิมะปิดหน้านะครับอันนี้ที่เล่านะครับอยู่ในลิฟต์เนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยต้องประสบกับปัญหานะครับหรือว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับและเลือดไหลเป็นจำนวนมากเนี่ยมุสลิมะสามารถที่จะปิดหน้าแล้วก็เอามาพันแผลของผู้ชายก็คือพูดมุสลิมะนี่ปิดหน้าอยู่ใช่ไหมปิดหน้าอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดผ้าเอาผ้าส่วนนั้นเนี่ยมาพันแผลครับแล้วพี่น้องถามว่าอะไรนะฮะถามว่าสามารถที่จะทำได้ไหมลักษณะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประการแรกเลยอยากบอกกับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องที่ชมคลิปต่างๆหรือแม้แต่ละครหรือแม้แต่ภาพยนตร์นะครับเราจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะอ้างเป็นหลักฐานโดยตรงได้แม้ว่าอย่างการทำละครของไว้เองหรืออะไรเองนะฮะเราพยายามที่จะให้สอดคล้องกับหลักการมากที่สุดแต่กรณีนั้นก็ตามแต่นะครับเราไม่สามารถที่จะอ้างมาเป็นหลักฐานได้เสมอไปนะครับเพราะว่าคือรูปหลักฐานคือมันไม่ได้มาจากการกระทำของคนที่อยู่ในคลิปต่างๆนี้เนี่ยเสมอนะครับเพราะอะไรครับบางทีเขาอาจจะคือตรวจอย่างดีแล้วแต่ว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องบางทีเราดูแค่ส่วนเดียวแล้วตอนหลังเขามาเฉลยว่าการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ทันที่จะดูแล้วก็ไปอ้างว่าสิ่งนี้สามารถมันเป็นหลักฐานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ประการแรกนะครับอยากที่จะให้พี่น้องมีมาตรฐานแบบนี้ว่าเราไม่สามารถจะบอกว่าเราดูคลิปมาแล้วเอาคลิปเขามีการเปิดหน้าของผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไปช่วยเหลือคนเราไม่ได้บอกว่าตรงนี้สามารถทำได้หรือไม่ได้ประการแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเอาสิ่งนี้มาเป็นหลักฐานเนี่ยไม่สามารถจะเป็นหลักฐานได้แต่ถามว่าบางทีคลิปเขาทำมาเนี่ยนี่ผมไม่ทราบนะครับคลิปไหนบ้างนะครับแน่นอนเขาอาจจะมีเจตนาต้องการที่จะขัดเกลาต้องการที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างอันนี้คือเราต้องรู้ว่าเป้าหมายที่เขาทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาอาจจะเจตนาดีคือต้องการที่จะให้คนอ๋อเห็นว่าประมาณว่าความรุนแรงของอิสลามที่เคยถูกฉายภาพเนี่ยการผ่านการปิดหน้าหรือผ่านการก่อการร้ายต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอิสลามสอนเกี่ยวกับเรื่องของความอ่อนโยนเนี่ยมีสอนอยู่ในอิสลามตรงนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นจุดประสงค์ในการส่งสารให้คนได้รับรู้แต่บางทีรายละเอียดมันก็แล้วแต่คนนะฮะอาจารย์บริว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้เคร่งครัดว่าเวลาทำคลิปหรือทำอะไรเนี่ยต้องถูกต้องตามหลักการ 100% ดังนั้นเนี่ยบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยอาจจะเปิดเผยอย่างที่ถ้าสมมติว่าเปิดเผยมุสลิมะโดยตรงบางทีก็อาจจะเห็นเอารอดด้วยหรือยังไงก็ตามแต่นะฮะตรงนี้ไม่เป็นที่อนุญาตอย่างแน่นอนแต่ถามว่ามีกรณีไหมที่อาจจะเป็นที่อนุโลมที่จะให้เปิดได้สมมติคนที่ปิดหน้าและถือว่าการปิดไม่ก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะไปเปิดหน้าให้กับใครเห็นได้ง่ายๆนะครับยกเว้นถ้ามีความจำเป็นอย่างเช่นการรักษาทางการแพทย์หรืออย่างเช่นการเป็นพยานจำเป็นต้องมีหรืออย่างเช่นการเหตุการณ์ต่างๆที่บางส่วนบางจังหวะเนี่ยจำเป็นต้องเปิดหน้าเนี่ยศาสนาก็อนุโลมหรืออาจจะมากกว่านั้นในช่วงที่มีภาวะวิกฤตจริงๆที่ต้องปฏิบัติเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าอย่าให้พี่น้องเป็นหลักอย่างนี้มากกว่านะครับว่าคลิปต่างๆที่ถูกนำเสนอมาเราไม่สามารถจะนำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานให้ถามกลับไปที่ตัวบทหลักฐานกุรอานและซุนนะห์หรืออาจจะถามจากบรรดาผู้รู้หรือนักวิชาการเนี่ยให้คำตอบดีกว่าส่วนถามว่ามีประโยชน์ไหมคลิปต่างๆเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเขาทำมาผมไม่ทราบว่าคลิปไหนนะครับแต่คลิปต่างๆแน่นอนเขาอาจจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับนี่คือความเป็นธรรมนะครับอาจารย์ครับผมครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นคำตอบที่ให้กับท่านพี่น้องนะครับอาจารย์ซุปมีอะไรเสริมในเรื่องราวดังกล่าวนี้ไหมครับก็บางสิ่งบางอย่างอันนี้เราก็ต้องมีรายละเอียดนะบางทีคนอาวามคนทั่วไปเนี่ยเอาบอกว่าดอรูรอเอาฮาจะแล้วมาคิดเองมามโนเองเนี่ยไม่ได้อัดดอรูรอตุตุกอดดารุบิกอดาริฮาดอรูรอเนี่ยที่บอกว่าจำเป็นเนี่ยนะถึงขั้นจะเสียชีวิตเนี่ยนะถึงเสียอวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือฮาจะมันจำเป็นมากๆถ้าไม่ทำแล้วมันแย่แบบสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยต้องกลับไปหานักวิชาการว่าตรงนี้เนี่ยมันเข้าข่ายดอรูรอไหมเข้าข่ายฮาจะไหมเป็นความจำเป็นขนาดไหนไม่ใช่เราบอกว่าอันนี้ก็ดอรูรอแล้วนะรถติดหน่อยก็บอกดอรูรอแล้วแล้วตกลงเนี่ยเอาอาซัดเนี่ยไปรวมกับมักเร็บทุกวันเลยอย่างนี้มันไม่ได้อ้างว่าดอรูรอเพราะรถติดอยู่บนรถเมล์แล้วก็เอาตกลงเนี่ยไม่จัดการเลยไม่บริหารเลยว่านี่ละหมาดนะ
แล้วก็จะไปละหมาดอาซัรรวมกับมักริบกับอิชาทุกวันเนี่ยวันละทุกวันทุกวันแล้วคุณทำงานเนี่ยเสียหายหมดเลยนะนี่เรื่องกับอัลลอฮ์นี่เรื่องสำคัญเนี่ยแล้วละหมาดอัสรีเนี่ยเป็นละหมาดหนึ่งในสองละหมาดที่นบีว่าใครละหมาดสองละหมาดที่เป็นช่วงอากาศเย็นหรือช่วงเยือกเย็นเนี่ยบัดไดนี่เนี่ยดะคอลันจันนะมันซอลันบัดไดนี่ดะคอลันจันนะนบีบอกใครที่ละหมาดในเวลาที่เยือกเย็นสองเวลาได้เข้าสวรรค์ก็คือเวลาซุบฮีกับเวลาอัสรีเพราะมันเป็นช่วงที่เย็นของกลางวันนี่ก็คือเวลาอัสรีตะวันช่วงเย็นแล้วแล้วก็ช่วงของคืนก็คือช่วงซุบฮ์เป็นช่วงเช้านั้นแล้วสองช่วงเวลาซุบฮ์นี่คนกำลังนอนกำลังอร่อยละดีดละดีดไม่ใช่ผลไม้นะแล้วก็ช่วงเย็นคนกำลังยุ่งชาวากินนะยุ่งทำงานกลายเป็นว่าทำให้คนเนี่ยพลาดฉะนั้นใครที่ต่อสู้ใครที่พยายามเข้มแข็งในการทำอิบาดะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะประทานสิ่งที่ดีที่ประเสริฐให้เขาก็ในนั้นก็คือสวรรค์นะครับครับผมครับตอนนี้มีสายสดเข้ามาครับเชิญเลยครับเชิญแต่สายสดมาพูดคุยในรายการเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามค่ะอาจารย์ครับผมฝากท่านครับครับอยากเรียนว่าคือนอกจากจะมองที่พ่อแม่แล้วนะอาจารย์ครับให้มองตรงลูกด้วยครับเพราะว่าบางลูกบางคนเนี่ยนะครับพ่อแม่ไม่รักเลยนะแล้วเขาก็สัมผัสได้เนี่ยว่าพ่อเขาไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เลยแต่ว่าพอตอนท้ายเนี่ยลูกคนที่พ่อแม่รักเนี่ยไม่ได้สนใจเลยแต่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลทำไมก็ถึงทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมองในด้านของตัวตนนะอาจารย์ศึกษาในด้านเซลฟ์นะอาจารย์ครับคือปกติคนเราเนี่ยมันจะมีตัวตนที่แท้จริงกับตัวตนในอุดมคติreal self กับ ideal self นะฮะครับทีนี้ในด้านของตัวตนที่แท้จริงของเรามันเป็นผลรวมระหว่างไอ้ยีนของเราที่อัลเลาะห์ให้มานะฮะครับที่เราสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเวลามีสิ่งเร้าเข้ามาเนี่ยเรารับรู้อย่างไรแล้วเราคิดอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยมันพัฒนาเป็นตัวเราอ่ะซึ่งจะมีลักษณะหรือมีจริตเฉพาะอันนั้นน่ะนะฮะถ้าเผื่อว่าทำให้เราเป็นคนเปิดกว้างได้จากสติปัญญาของเราเนี่ยเวลามันมีไอเดียเซลฟ์เข้ามาอย่างเช่นอาจารย์สอนอะไรก็ตามที่ให้เป็นไปตามที่นบีแล้วเนี่ยเราจะรับได้แล้วเราก็ปรับตัวตนที่แท้จริงเข้ามาเนี่ยนะฮะทำให้เราไอตัวตนที่แท้จริงกับตัวตนในอุดมคติมันก็ไม่มีช่องว่างใช่ไหมถ้าเราเป็นลูกที่มีลักษณะเนี่ยไม่ว่าพ่อแม่จะปฏิบัติกับเรายังไงก็ตามเรามีวิธีคิดในเชิงบวกได้อย่างเช่นแม่ตัดเค้กนะคะตัดเค้กให้ลูกเนี่ยเผอิญชิ้นมันไม่เท่ากันครับทีนี้ลูกคนเล็กเนี่ยน้ำหนักเยอะนะลูกชายนี่คือตัวเล็กกว่าก็เลยเอาชิ้นใหญ่ให้ลูกชายนะแล้วก็เอาชิ้นเล็กให้ลูกสาวลูกสาวก็คุ้นคิดอยู่เนี่ยแม่เนี่ยรักลูกชายมากกว่าตัวเองอะไรเงี้ยทีนี้แม่เนี่ยต้องคิดเป็นนะจ๊ะต้องมองเซลล์ของลูกทุกคนเป็นฉันคิดว่าในเรื่องคือการมองพฤติกรรมเนี่ยนะอาจารย์ถ้าถือว่าเราสามารถมองพฤติกรรมของแต่ละคนออกได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้กระทำต่อเขายังไงหรืออธิบายหรืออะไรเงี้ยคือยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือตัวเองเนี่ยดูรายการเบาตัวน้อยทุกวันเนี่ยนะอาจารย์ครับนั่งดูพฤติกรรมของอาจารย์บุคอรีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเซลล์ของอาจารย์เนี่ยคืออัลเลาะห์ประทานให้งดงามมากค่ะทำให้อาจารย์นี่เป็นคนที่สะอาดแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็คือพฤติกรรมของอาจารย์นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะสิแจงแล้วเนี่ยพอตัวเองสัมผัสได้เป็นเรื่องเนี่ยก็คิดว่าอันนี้มันเป็นจากตัวลูกเองค่ะที่เราให้ค่ะที่เราเป็นคนมองโลกด้วยความรู้สึกความนึกคิดความจำแล้วเรารับรู้ในความรู้สึกความนึกคิดความจำของเราแล้วเราก็ปรับพฤติกรรมของเราเนี่ยให้เราเป็นคนดีอยู่ได้คือเอาไอ้ ideal self เนี่ยเข้ามาจนกระทั่งเรากลายเป็นคนในลักษณะนี้ถ้าลูกเป็นอย่างนี้นะพ่อแม่มีลูกกี่คนก็ไม่หนักใจค่ะคือเขาจะรับรู้ได้ว่าอ๋อแม่ทำอย่างนี้อย่างนี้พ่อทำอย่างนี้เป็นพ่ออย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตัวเราซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องเรียนเรื่อง self แล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นซึ่งมันก็อาจจะยากใช่ไหมจ๊ะเพราะมันเป็นจิตวิทยาแต่ว่ามันก็คือธรรมะเหมือนกันนะจ๊ะก็อยากจะนะอย่างเช่นคือดูรายการของอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์มากสำหรับเยาวชนนะคะแล้วก็สำหรับเด็กด้วยเพราะว่ายังยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอาจารย์ถามว่าสิ่งใดที่เรารักแล้วก็นบีรัก
เด็กเขาบอกว่าฟุตบอลอาจารย์ก็จะถามคือไม่ใช่วัดอาจารย์ถามวายด้วยว่าทำไมแล้วพอเขาตอบมาแล้วคือบางทีมันก็จะตอบอะไรก็ได้เนี่ยอาจารย์จะดึงไปสู่คำตอบที่ถูกคือว่าใช่ฟุตบอลเนี่ยทำให้ได้ออกกำลังกายนบีชอบการอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จะดึงไปสู่เพราะฉะนั้นไม่มีคำตอบที่ผิดเลยทำไมอาจารย์ถึงให้การเรียนการสอนอย่างนี้ได้เพราะอาจารย์มองโลกในทางที่ว่าให้กำลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะคือนั่งดูทุกวันนะฮะดูบาปตัวน้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์มากสำหรับเยาวชนหรือแม้แต่บ่าวหรือเด็กๆเนี่ยนะฮะครับแต่ว่าอันนี้มันมาจากเซลล์ของอาจารย์ที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยค่ะทำให้อาจารย์มีปัญญาที่จะคอนเซปชวลไลซ์อาจารย์จะคอนเซปต์อะไรไปอะไรได้เนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อเรามีลูกอย่างเงี้ยแม่เนี่ยถ้ามองเป็นนะอาจารย์พ่อแม่ถ้ามองเป็นอย่างเงี้ยก็สบายครับผมครับครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นหลักจิตวิทยานะครับที่สำคัญในเรื่องของการดูแลเยาวชนดูแลบุตรหลานอย่างมากมายเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับตัวครับเป็นคำแนะนำน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมจริงครับเรื่องทัศนคติพูดถึงมุมมองนะครับจันยุสุครับเรื่องของทัศนคติคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องมีต่อลูกเนี่ยนะครับหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยหรือวิธีการมองของท่านนบีการนำเสนอเนี่ยมีส่วนไหนที่น่าสนใจและก็แนะนำท่านพี่น้องบ้างครับคืออาจารย์นาอีมยกให้เห็นแล้วว่าการให้เนี่ยให้แต่ว่าคือลูกของเราสมมติว่ามีมหาวิทยาลัยมีมัธยมมีอนุบาลเราไม่สามารถให้ลูก3คนเนี่ย100บาทเท่ากันหมดเท่ากันไม่ได้เราจะให้อนุบาลไปทำอะไร100แต่เราต้องสอนว่าให้เนี่ยหมายถึงว่าลูกของเราที่ไปอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขาเคยได้แล้วเขาผ่านอนุบาลผ่านประถมให้แต่ว่าคือแต่พอละตอนจะให้ตอนนั้นน่ะไอ้ตอนให้เนี่ยให้ตามอายุเนี่ยให้ไปแต่ที่อาจารย์อิมก็ยกหะดีษที่มีชายคนหนึ่งมาท่านนบีแล้วนบีถามว่าให้คนอื่นหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ให้แสดงว่ามันต้องมีการให้ส่วนรายละเอียดน่ะให้ยังไงผู้หญิงผู้ชายอาจบางทีถ้าเมื่อเรามีลูก2คนเนี่ยออกจะไปซื้อของใช่ป่ะแต่ลูกเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยโอเคถ้าราคามันสมมติว่า50กับ60บาทเนี่ยพออรุ่มอร่วยได้มั้ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะไอ้คนนึงไอ้คนน้องเนี่ยอาจจะเลือก60บาทนี่50บาทและไอ้คนโตก็ไม่ได้มีปฏิกิริยามีอะไรก็ราคาของสมมติว่าเป็นของเล่นของอะไรของเขาเนี่ยอันนี้เราก็ให้เหมือนกันแต่สมมติว่าไป2คนเราซื้อให้แต่น้องแต่โตไม่ซื้อให้อ่ะครับอันเนี้ยมีผลแน่นอนปัญหาแน่นอนนั้นแต่ว่ามันต้องกลับมาทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกเนี่ยต้องดูว่าของเนี่ยโอเคถ้ามันห่างกัน5บาท6บาทอ่ะ10บาทไม่ใช่ว่ามันก็อาจจะอลุ่มอร่วยได้เนี่ยแล้วอีกคนนึงไอ้คนโตก็ไม่ได้น้อยใจอะไรก็ได้ของแล้วก็มีความสุขมีแฮปปี้ดีอันเนี้ยให้เนี่ยหลักสำคัญคือให้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยบางทีของมันแล้วแต่คนชอบซึ่งบางคนเนี่ยคนพี่เนี่ยไอ้คนพี่เนี่ยอาจจะชอบของอันเนี้ยแต่ถูกกว่าของอันน้องเขาพอใจแล้วเขารีดอแล้วอ่ะได้เหมือนกันนั้นตรงเนี้ยที่อาจารย์ที่พี่น้องของเราได้แนะนำมาเนี่ยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งในการที่ว่าเราจะต้องที่บอกว่าใช้ฮิกมะห์ของเราอ่ะนะจิตวิทยาพ่อแม่จะต้องเนี่ยเจอกับลูกจะปฏิบัติกับลูกอย่างไรนะบอกแล้วภายในเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แต่ภายนอกเนี่ยแสดงออกเนี่ยว่าให้แล้วให้เหมือนกันเขาว่าให้เนี่ยหมายถึงว่าได้แต่ว่ารายละเอียดอัลเลาะห์ตะอาลาให้ผู้หญิงกับผู้ชายแต่ไม่เท่ากันล่ะไม่เท่ากันครับอัลเลาะห์อายุติธรรมไม่ใช่ครับอัลเลาะห์อธรรมต่อบ่าวไม่ใช่แต่อัลเลาะห์จัดแล้วมันมีความเหมาะสมเหมือนลูกของเราอยู่มหาวิทยาลัยได้100นึงไปเนี่ยลูกอนุบาลเราให้10บาทจัดความเหมาะสมฮิกมะห์วางยังไงให้มันเหมาะสมแล้วลูกก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าใครควรได้เท่าไหร่ได้ยังไงนะครับครับผมก็จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์อิมได้นำเสนอมาส่วนหนึ่งแต่พี่น้องเสริมโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เน้นไปเป็นพิเศษเลยนะครับว่าให้มองลูกมองตัวตนของลูกให้ออกเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับลูกบางคนเนี่ยอ้อนเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าอยากได้ความใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากกว่าโดยเฉพาะลูกคนเล็กเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของเซนส์ของลูกเนี่ยเรื่องของความรู้สึกอะไรของลูกเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นยุติธรรมงั้นให้เท่ากันครับคือมีคนที่เขาอยากได้มากกว่ากับคนที่เขาแบบได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลือกที่จะให้เท่ากันบางครั้งเนี่ยมันเป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนที่จันอิมมีอะไรเสริมไหมครับครับคือประเด็นนี้เมื่อกี้ที่พี่น้องโทรมาจริงๆแล้วเป็นอาจารย์นะฮะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะโทรมาร่วมรายการประจำก่อนทำอยู่แล้วขอบคุณพี่น้องนะครับที่โทรเข้ามาร่วมมีส่วนหนึ่งคือการบริหารพี่น้องได้พูดถึงเนี่ยการบริหารคนนะจันมุคอรีพูดถึงว่าคือแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะที่จันมุคอรีพูดสักครู่นี้เช่นกันคือบางทีเขา
อยากได้แต่ละอย่างเนี่ยไม่เท่าเทียมกันบางคนอยากได้อย่างนึงที่ตัวอย่างชัดเจนนะผมเห็นว่าคนที่บริหารคนดีที่สุดนะฮะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามโฮนายหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีแบ่งทรัพย์เฉลยให้กับใครครับให้กับกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะคือไม่ได้เหลืออะไรให้กับชาวอันซอรที่เป็นผู้ที่ใครครับชาวอันซอรคือผู้ที่นบีเนี่ยอพยพมาจากมักกะไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะกลับมาแล้วเขาให้การต้อนรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมที่จะออกสงครามร่วมปกป้องท่านนบีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะปกป้องท่านนบีและครอบครัวของท่านบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดนี่คือชาวอันซอรแต่พอเวลาวันดีคืนดีเนี่ยพิชิตมักกะแล้วสงครามฮุนัยน์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแพะแกะต่างๆเนี่ยให้กับชาวมักกะทั้งหมดเลยบอกว่าชาวอันซอรเกิดความน้อยใจเขาบอกว่าไงครับนบีเจอพวกเจอพี่น้องของเขาเดิมแล้วเขาเข้ารับอิสลามแล้วนบีคงลืมพวกเราแล้วความน้อยใจเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ถึงความรู้สึกของชาวอันซอรนบีเรียกรวมชาวอันซอรเป็นการเฉพาะแล้วก็ปราศัยบอกกับชาวอันซอรเขาเรียกว่านบีทวงบุญคุณกับชาวอันซอรบอกว่าฉันเนี่ยเคยนำพวกท่านเคยอยู่ในการหลงผิดใช่ไหมแล้วฉันเนี่ยได้ให้ทางนำแก่พวกท่านใช่ไหมแนะนำพวกท่านใช่ไหมบรรดาชาวอันซอรก็จะบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลนั้นเป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเราอย่างมากนบีก็ได้พูดยาวเนี่ยครับพอสมควรสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขมวดปมว่าบรรดาชาวอันซอรกำลังมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมกับท่านนบีด้านความยุติธรรมเหมือนกับท่านนบีไปเจอพวกของท่านนบีแล้วใช่ไหมนบีก็ยกสิ่งที่ล้ำค่าแล้วก็เป็นมุมมองที่ชาญฉลาดมากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าฉันเนี่ยแบ่งทรัพย์สินจะเป็นอูฐจะเป็นแพะจะเป็นแกะเนี่ยให้กับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เขาในเห็นถึงความสำคัญของอิสลามจะได้มีความเข้มแข็งในอิสลามแต่พวกท่านเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งในศาสนาอยู่แล้วพวกท่านจะเอายังไงพวกเขาเนี่ยต่างได้รับแพะแกะอูฐกลับบ้านของพวกเขาไปแต่พวกท่านเนี่ยได้รอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยกลับบ้านไปท่านนบีก็ได้บอกนะครับว่าไม่ว่าชาวอันซอรจะไปไหนเนี่ยฉันจะขอติดตามชาวอันซอรไปนี่ก็คือเขาเรียกว่าการที่มอบให้ถามว่านบีให้เท่าเทียมกันไหมไม่เท่าเทียมกันแต่ปรากฏว่านบีรู้ว่าตำแหน่งทรงตรงไหนเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะดึงใจและเราก็รู้สึกแบบนี้จริงๆนะฮะว่านี่คือชาวคนอื่นๆเนี่ยเขาได้รับอะไรครับได้รับแพะได้รับแกะไปแต่ชาวอันซอรนบีบอกว่าพวกท่านได้รับรอซูลขอร้องให้กลับไปฉันจะขออยู่กับพวกท่านไม่ขอไปไหนอีกแล้วแม้บ้านเดิมของท่านนบีจะคือมักกะก็ตามแต่นะฮะนี่คือเขาเรียกว่าความชันฉลาดเรียกว่าการบริหารคนอย่างชันฉลาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมพูดถึงตัวอย่างนะครับในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับเราจะไปมองบุคคลต่างๆในสังคมมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้มองเป็นตัวอย่างเนี่ยอย่างที่จันอิมยกมาแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เราสมควรที่จะให้เขาเป็นหนึ่งในฮีโร่นะครับเป็นวีรบุรุษของบรรดาลูกหลานของเรานะครับและส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นส่วนช่วยนะครับในการเลี้ยงดูลูกๆให้มีความยุติธรรมก็คือเรื่องของการให้ลูกเนี่ยมองในสิ่งที่เป็นมุมบวกนะสอนลูกให้มองในสิ่งที่เป็นมุมบวกนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยนะครับอาจจะผิดพลาดอะไรต่อลูกเนี่ยสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าความไม่ยุติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจดังกล่าวตรงนี้ให้กับลูกๆนะครับตอนนี้พี่น้องนั่งฟังกันนะครับอาจจะมีคำถามหรืออะไรสงสัยก็สามารถโทรมีส่วนร่วมในรายการได้นะครับกับหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านพี่น้องครับจะให้ซุปครับกับประเด็นในเรื่องของความยุติธรรมที่น่าจะเป็นประเด็นที่มันแตกออกและเป็นประโยชน์ในสังคมอย่างมากมายมีส่วนไหนที่ต้องการจะเสริมเพิ่มเติมเชิญเลยครับคือการแสดงออกนะการให้เราโดยพื้นฐานเนี่ยพยายามให้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องขอบอกเพื่อมันเรียกว่าเป็นความวะเราะเป็นความระวังด้วยนะครับท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซอุลามะเนี่ยเขายกว่าเป็นคอลีฟะห์ท่านที่5นะเป็นคอลีฟะห์ปกครองอยู่2ปีปีที่99ถึง101 2ปีนะครับแต่ด้านวิชาการด้านสาธารณูปโภคการบริหารจัดการการเมืองการปกครองนี่สุดยอดนะครับ2ปีของท่านเนี่ยท่านเอาลูกของท่านเนี่ยมากอดและบอกว่าฉันเนี่ยรักเจ้าพ่อเนี่ยรักหนูมากอดแล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยรักหนูแต่พ่อเนี่ยไม่สามารถที่จะให้หนูมากกว่าพี่ของเจ้าแม้จะเป็นลูกมะอาหารสักคำหนึ่งเนี่ยไม่ได้วะเราะมากๆครับด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ว่าเป็นพ่อก็ต้องยุติธรรมแม้อาหารสักคำหนึ่งเขามองถึงความละเอียดขนาดนั้นว่าโอ้โห
เราเนี่ยให้ลูกของเราเนี่ยบางทีมันได้กินไม่ได้เท่ากันหรอกไอ้คนนี้ก็กินกินกินนี่เขานับเป็นคำถึงแม้ว่าคำเดียวเนี่ยก็บอกว่าจะให้พี่ให้เจ้ามากกว่าพี่เนี่ยไม่ได้วะเราะครับครับคือคนที่ยำเกรงขนาดนี้เนี่ยคนที่วะเราะระวังขนาดนี้กลัวว่าตัวเองจะทำผิดเนี่ยกลัวตัวเองจะไม่ให้ความยุติธรรมเนี่ยเขาก็ต้องระวังตัวเองเมื่อคนที่ระวังขนาดนี้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์ยกแน่นอนนะอัลเลาะห์ยกแน่นอนอัลเลาะห์บอกว่าเมื่อพูดเนี่ยก็จงพูดด้วยความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์จะสอนหมดเลยนะที่อาจารย์นาอิมอายะห์อายะห์กุรอานมาหรือว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะอิซากุนตุมฟะอ์ดิลูวะลาวกานะซากุรบะเมื่อพวกทั้งหลายพูดเนี่ยก็จงพูดด้วยความเป็นธรรมถึงแม้ว่าจะพูดแล้วจะเป็นคนใกล้ชิดบางทีเนี่ยคนที่ไกลกว่าเราแต่เขาถูกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเขาถูกคนที่เป็นกอรีบคนที่เป็นเครือญาติของเราถ้าผิดเราต้องบอกว่าต้องบอกว่าผิดนี่คือความยุติธรรมที่จะทำให้โลกใบนี้ดุนยานี้อยู่ด้วยความสงบสุขคือความยุติธรรมถ้าไม่มีความยุติธรรมเมื่อไหร่ไม่ต้องไปไหนครอบครัวของเรากลับไปดูทุกครอบครัวครอบครัวของตัวเองว่าให้ความยุติธรรมกับลูกๆหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ให้อะนะท่านรักใครมากกว่าอันนี้ไม่มีปัญหาบอกไปแล้วแต่การแสดงออกของท่านท่านจะต้องแสดงออกแบบเกิดความเท่าเทียมเกิดความยุติธรรมนะใช้คำว่ายุติธรรมนะครับนี่ต้องแสดงออกด้วยบทบาทของอิสลามครับครับผมครับก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญครับไปแล้วเมื่อกี้มีสายสดมานะครับสายปิดไปแล้วนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับเยาวชนบนทางธรรมครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งครับที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ร่วมกันศึกษาพูดคุยนะครับกับประเด็นต่างๆของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อาจจะติดตามรับชมรายการอยู่แล้วเห็นว่าลูกๆเนี่ยมีปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับหรืออาจจะเป็นการนำเสนอกับพวกเรานะครับว่ามีปัญหาหรือว่าประเด็นอะไรที่อยากจะให้บรรดาคณาจารย์ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับได้พูดคุยเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นปัญหาที่เราอยากจะให้มีการมีส่วนร่วมนะครับในสังคมมุสลิมมากที่สุดเลยนะครับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเยาวชนจานิมครับปัญหาเยาวชนจริงๆมีเยอะมากเลยนะครับเรื่องของความยุติธรรมก็ดีนะครับหรือเรื่องของการติดเพื่อนต่างๆนานานะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหานะครับที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเกิดความกังวลในส่วนตรงนี้ด้วยครับครับผมมีนิดนึงนะจำบุคคลีที่ค้างไว้ว่าเรามีความยุติธรรมกับลูกๆเนี่ยเราพูดถึงด้านปัจจัยที่เราจะให้กับลูกๆใช่ไหมฮะอันนี้จำเป็นต้องมีความยุติธรรมและส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมคือความยุติธรรมด้านการเรียกมอบความรู้ต่างๆให้กับลูกด้วยเพราะบางทีเนี่ยคือผมอาจจะจริงๆแล้วผมไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคือผมมีลูกคนเดียวแต่ว่าจากตัวบทต่างๆที่พยายามที่จะนำมาเสนอกับพี่น้องจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ผมจะนำเอาเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นคำแนะนำจากอัลลอฮ์โดยตรงหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเสนอกับพี่น้องนะครับว่าบางทีเนี่ยเรามีลูกคนแรกเนี่ยเราเต็มที่นะในการเลี้ยงดูในการเอาใจใส่การให้ศาสนามอบศาสนาแต่ว่าคนที่สองแล้วเนี่ยบางทีเริ่มที่จะเบาลงมาแล้วเหนื่อยแล้วเริ่มเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ลูกหลายคนใช่ไหมคือตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าคุณภาพเนี่ยไม่เท่ากับคนแรกความดีใจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากันแหละนั้นผมว่าใช่ไหมฮะนั้นเนี่ยสมควรที่จะด้านศาสนาต่างๆเนี่ยควรที่จะให้อย่างเท่าเทียมกันทุกครั้งที่มีลูกใหม่นะฮะจะเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยดีใจเหมือนกันแล้วก็คนที่สองจะต้องไม่ให้เขารู้สึกหรือตัวเราเองเนี่ยอย่ารู้สึกว่าดีใจน้อยกว่าคนแรกในบางทีมันอาจจะห้ามยากหน่อยแต่ว่านี่คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้สร้างการอบรมสั่งสอนลูกเนี่ยบางทีลูกคนที่สองออกมาตอนคนแรกอยากได้ผู้ชายได้ผู้หญิงคนที่สองออกมาผู้หญิงอีกความรู้สึกเริ่มสองอ่ะบางทีคนที่สามออกมาเป็นผู้หญิงอีกเราอาจจะเคยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงละไม่ได้พูดออกไปโดยตรงแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยอาจจะให้ลูกรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นพิเศษคนแรกเราเต็มที่ในการที่จะป้อนเรื่องราวของศาสนาแต่ว่าคนถัดมาเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้นะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเส้นละกันผมเข้าใจว่าพี่น้องน่าจะมีมุมต่างๆนี่เป็นรายละเอียดเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์จำนวนมากนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นโอกาสถัดไปจำคอรีบอกว่ามีปัญหาเยอะมากที่เราสามารถที่จะหยิบยกหรือว่าพูดคุยกันได้นะฮะนี่เป็นส่วนที่ปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญอาจารย์ยูซุฟได้รู้หัวข้อนะครับว่าตอนแรกผมก็ถามอาจารย์ยูซุฟว่าอาจารย์หัวข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับพ่อแม่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องโยงฮะเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันมีผลกระทบเนี่ยถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเนี่ยลูกอาจจะมีนิสัยที่เก็บกดแล้วก็ไปปล่อยกับขณะที่เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นหรือว่ามีนิสัยที่ไม่ดีออกมาในช่วงที่เขาโตได้นะครับครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับหมายถึงว่าลูกในวันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตนะครับหากว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับความยุติธรรมมันก็จะส่งผลต่อลูกของ
ของเขาอีกนะครับก็เป็นส่วนที่เราจะต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นหรือว่าเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับก็สำหรับวันนี้ครับรายการเยาวชนบนทางธรรมครับหมดเวลาลงแล้วครับมาพบกันได้ใหม่ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนนะครับกับหลักคำสอนของอิสลามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็สามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำครับสำหรับวันนี้คงจะต้องบอกลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์